มาเลยเดี๋ยวผิดเดี๋ยวคุณครูบอกมาเอกก็มาเอกก็มาได้เอาให้พี่เอกบวกก่อนศูนย์บวกห้าได้เหลือห้าศูนย์บวกด้วยเจ็ดได้7เก่งมากเลยเลขเจ็ดของน้องเอกเดี๋ยวครูจับมือเขียนเนี่ยขีดมางี้แล้วขีดเสียงไว้อย่างนี้นะต่อไป4บวกด้วย8 8และ9 10 11 12 12 2ตรงกับเลข8เลข1โอเคต่อไปบวกด้วย 1,095 ไหวไหมลูกไหวไหมไหวไหมคะทดก็ทดให้มันเห็นมองเห็นเลยสิบอกคุณครู5บวก5ได้10เขียน0ทด1ในหลัก10 7บวกกับ9ได้เท่าไหร่คะ9แล้ว10 11 12 13 14 15 16บวกกับตัวทดอีก1ก็จะเป็น17เขียน7ทด12บวกกับ1ตัวทดก็จะเป็น3 1บวก1เป็น2ตอบ 2,370 พ่อคะส่งผลไม้ไปขายเขียนหรือยังคะเขียนหรือยังเขียนหรือยังรวมทั้งสิ้น 2,370 กิโลกรัมเขียนยังลูกเขียนยังคะห้ามหายเด็ดขาดเลยสมุดเล่มนี้เพราะว่าอะไรอยู่ในนี้คะข้ออะไรข้อสอบเรียบร้อยยังคะน้องผู้ใหม่เรียบร้อยยังคะไปข้อที่9เลยข้อที่9ยายพุทธขายมะขามหวานฝักเล็กได้เงิน 1,970 บาทฝักเล็กนะขายมะขามหวานฝักใหญ่ได้เงินมากกว่าฝักเล็กเพราะฉะนั้นมะขามหวานฝักใหญ่ต้องมีจำนวนเงินมากกว่าฝักเล็กใช่ไหมใช่ยายพุทธขายมะขามหวานทั้ง2ชนิดเป็นเงินกี่บาทใช่บวกกันบวกเศษสองอันบวกกันนี่คือมะขามฝักอะไรคะฝักเล็กโอ้ยไม่ใช่ฝักใหญ่ก็เอาไปบวกกับฝักเล็กอีกอ้าวเขียนไปไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวแบ่งประโยคก่อนมีสองตอนแต่เวลาบวกนะสามตอนนะจ๊ะใช่
คุณครูขอเขียนประโยคสัญลักษณ์ตรงนี้ได้ไหมคะได้ค่ะเนาะแล้วตรงนี้เราค่อยเขียนคำตอบไปแล้วกันอ้าวประโยคสัญลักษณ์หนึ่งเขียนแบบนี้ก็ได้ค่ะขายมะขามหวานทั้งสองชนิดเป็นเงินเท่าไรก็คือนำฝักเล็กกับฝักใหญ่มาบวกกันผลบวกของตรงนี้ผลบวกของในวงเล็บก็คือเป็นจำนวนฝักฝักใหญ่ฝักใหญ่นะคะอันนี้ฝักใหญ่เอาละอ้าวบวกกันได้เท่าไหร่คะฝักเล็กได้แค่นี้ฝักใหญ่ได้มากกว่าฝักเล็กเพราะฉะนั้นเอาฝักใหญ่บวกจำนวนเงินที่ได้มากกว่าบวกกันอ้าวเริ่มบวกยากไหมเนี่ยไม่ยากเลย 1,970 บวกด้วยอันนี้ฝักอะไรคะอันนี้คือฝักเล็กบอกเท่าไหร่คะเนี่ย95คุณครูหันไม่ไหวเลยเนี่ยอันนี้คือฝักใหญ่เข้าใจไหมคะเนี่ยนักเรียนเข้าใจไหมคะเอาฟังหน่อยนักเรียนชายฟังเอามือวางไว้ก่อนวางดินสอก่อนโจทย์ข้อนี้นะคะพ่อค้าเขาขายมะขามฟังหันมายังคะหันมาที่จอทีวีอย่างเดียวยังไม่เขียนฝักเล็กรู้แล้วว่าเท่านี้แต่ฝักใหญ่อ่ะยังไม่ทราบบอกแต่ว่าฝักใหญ่ราคามากกว่าฝักเล็กเท่านี้ก็เลยเอามาบวกกันเอาฝักเล็กบวกกับจำนวนที่มากกว่านะคะมาบวกกันก็จะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้แบบนี้เพราะเวลาขายทั้งฝักเล็กฝักใหญ่เลยก็ต้องเอามาทำไมกันคะบวกกันอ้าวละ1,970บวกด้วย195ได้เท่าไหร่คะบวกกันได้เท่าไหร่9บวก1เป็น10บวกกับตัวทด11ทด1เป็น2เอานี่มาบวกอีก1,970บวกอีกก็เลย5ได้3ทด1 10เป็น11 2เป็น3เป็น4 4,135 อ้าวตอบเลยค่ะยายพุทธเพิ่งทราบว่ายายพุทธขายมะขามนะเนี่ยมะขามหวานไหมคะอ้าวยายพูดขายมะขามหวานนะคะเนี่ยมีทั้งฝักเล็กฝักใหญ่สี่ขอโทษค่ะ4,000
135บาทเอาละข้อ10 11 12 13ไปทำเป็นการบ้านมาบางคนไม่ทำอ่ะจริงๆแล้วคุณครูมาเสียเวลาตรงที่ว่านักเรียนไม่ทำการบ้านมาคุณครูก็ต้องมาทวนเข้าใจไหมคะอ่ะเอาละสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะคุณครูก็หวังว่านักเรียนคงจะสนุกกับการเรียนเวลาเจอโจทย์ปัญหาให้อ่านหลายๆรอบนะคะโจทย์ปัญหาในบทที่2มันจะเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับบวกกับลบเท่านั้นนะคะอ่านหลายๆรอบบางข้อจะมี3ตอนบางข้อมี2ตอนแต่เวลาเคลียร์เขียนเป็นประโยคสัญญาจะต้องมีตัวเลขถึง3จำนวนแต่ไม่ทราบว่าเอาไปลบหรือไปบวกนักเรียนก็ต้องดูอีกทีนะคะสำหรับวันนี้ see you tomorrow สวัสดีค่ะ